จค่ะนี่เธอจะไปไหนก็ที่ฉันเป็นลูกหนี้ของคุณคุณเขตอยากจะสั่งให้ดิฉันทำอะไรคุณเขตก็พูดมาสิคะเธอลองดีเหรอฉันไม่ได้ลองดีค่ะลูกหนี้ที่ดีก็ต้องทำทุกอย่างตามที่เจ้าหนี้สั่งไม่ใช่หรอคะได้ถ้าอย่างนั้นฉันขอสั่งให้เธอกลับบ้านไปพร้อมกับฉันเดี๋ยวนี้ไปอะไรนะครับมีคนมารับเป็นเจ้าของให้คุณปรีดาแล้วเหรอครับใช่ค่ะแล้วเจ้าของให้เป็นใครครับดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นความลับของคนไข้ถ้าคุณไม่ใช่ญาติทางโรงพยาบาลไม่สามารถบอกได้ค่ะเจ้าของไข้ใช่ผู้หญิงชื่อฟ้าสางหรือเปล่าครับดิฉันบอกได้แค่ว่าเจ้าของไข้เพิ่งจะกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองค่ะถ้าออกไปตอนนี้อาจจะทันนะคะขอบคุณนะครับฟ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันรู้นะว่าเธอไม่ได้หลับค่ะดิฉันไม่ได้หลับและเธอไม่ได้หลับทำไมเธอถึงไม่พูดฉันไม่ได้คนขับรถของเธอนะคุณอยากให้ดิฉันคุยด้วยคุณก็สั่งดิฉันมาสิคะคุณเป็นเจ้าหนี้ของดิฉันนี่อยากจะสั่งอะไรก็ได้อยู่แล้วนี่คุณเขตฟ้าเดี๋ยวฟ้าฉันบอกให้เธอหยุดนี่คือคำสั่งฉันขอตัวค่ะฉันปวดหัวเธอไปไหนไม่ได้ฉันสั่งให้เธออยู่ที่นี่คุยกันก่อนฉันจะไปฟ้าหยุดคุณเขตค่ะคุณเขตอะไรขอโทษครับคุณเมษาคุณราตรีคือดิฉันกับแม่เนี่ยต้องขอโทษคุณเขตจริงๆเลยนะคะที่ปิดบังเรื่องนี้กับคุณเขตมาตลอดผู้ชายคนนี้เป็นอะไรกับคุณฟ้าก็แนบชิดสนิทสนมกันซะขนาดนั้นจะเป็นอะไรได้ล่ะคะคุณเขตเป็นสามีของคุณฟ้าเหรอครับอุ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะคุณเขตขาเยฟ้าเนี่ยไม่มีหรอกค่ะสามีมีแต่คู่ขานะคะใช่ค่ะเยฟ้าเนี่ยเลือกคบเฉพาะผู้ชายที่เขามีฐานะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้ปอกลอกได้นะคะใช่ค่ะเยฟ้าเนี่ยชอบทำตัวให้ดูน่าสงสารแล้วก็เที่ยวไปบอกคนอื่นนะคะว่าคุณลุงปรีดาเนี่ยป่วยหนักมากให้เขาเนี่ยมาให้เงินตัวเองตัวเองจะได้เอาเงินเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของแพงๆค่ะแล้วพวกคุณมาบอกผมทำไมคือดิฉันรู้สึกผิดนะคะที่ปกปิดเรื่องนี้กับคุณทั้งๆที่คุณก็มีน้ำใจให้ดิฉันกับลูกได้อยู่ที่บ้านนี้ดิฉันทนเห็นยายฟ้าโกหกคุณไม่ได้
ก็เลยมาสารภาพนะคะนี่ไงคะนี่ค่ะอีกรูปหนึ่งเนี่ยก็คู่ขายายฟ้าอีกคนนึงละค่ะที่เขามีเอาไว้ปอกลอกฉันทำได้ยังไงฮะปล่อยฉันนะคะฉันเจ็บโอ๊ยคุณต้องมาสับอ้อยนะแบบนี้ถ้าชอบไม่เจอฮะคุณแค่คุณอย่านะคะปล่อยฉันฉันไม่ปล่อยฉันทำแบบนี้มันยังน้อยกว่าผู้ชายของเธอทำด้วยซ้ำไม่ปล่อยฉันจ้างเธอมาก็ไม่ใช่ทำกับเธอไม่ได้ฮะต้องฮะไปไปจำไว้นะเมื่อกี้ว่าฉันอยากแต่ต้องตัวเธอให้ซ้ำรอยผู้ชายของเธอนั่นหรือไงฉันรังเกียจผู้หญิงอย่างเธอวันนี้น้องพลอยดูสวยจังเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าพลอยก็สวยทุกวันเพื่อพี่เขตไงคะครับคุณฟ้าคะคะพลอยมีอะไรจะรบกวนคุณฟ้าหน่อยนะคะน้องพลอยน้องพลอยมีอะไรน้องพลอยก็บอกพี่สิครับไม่เห็นต้องรบกวนคนอื่นเลยแต่เรื่องเนี้ยพี่เขตช่วยพลอยไม่ได้จริงๆนะคะครับคุณพลอยสายมีอะไรให้ฟ้าช่วยเหรอคะคืออาทิตย์หน้าจะเป็นวันเกิดของพลอยนะคะแล้วนะสารีบอกว่าคุณฟ้าเนี่ยทำอาหารอร่อยมากพลอยเลยอยากจะให้คุณฟ้าทำอาหารในงานเลี้ยงวันเกิดพลอยนะคะแต่ว่าพลอยเชื่อใจคุณฟ้านะคะว่าคุณฟ้าเนี่ยต้องทำได้แน่นะคะพี่เขตอนุญาตนะคะตามใจน้องพลอยครับคือถ้าพี่สั่งอะไรเขาต้องทำอยู่แล้วถ้านี่เป็นคำสั่งของคุณดิฉันก็จะทำค่ะวันนี้ฉันต้องสวยที่สุดพี่เขตจะต้องมองฉันแค่คนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าฉันไม่มี